ความหมายของเวลาเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมาเนิ่นนานนับพันปีมีนักคิดนักปรัชญามากมายที่พยายามหาคำอธิบายว่าเวลาคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอริสโตเติลนักปราชญ์ผู้เคยมีชีวิตอยู่ในช่วง 384-322 ปีก่อนคริสตกาลเขามองว่าเวลาคือสิ่งที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆใช้เพื่อวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งใช้วัดความเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยเวลาที่ว่านี้จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปข้างหน้ามีความต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่หยุดชะงักและมีลำดับเกิดขึ้นก่อนหลังชัดเจนและจะไม่มีการย้อนกลับอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นในมุมมองของอริสโตเติลเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างแท้จริงมันจะมีเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เราวัดและจุดสิ้นสุดที่เราวัดเท่านั้นซึ่งแนวคิดของอริสโตเติลนี้แม้ว่าคนสมัยใหม่จะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้หวือหวาไม่ได้พิเศษอะไรมากนักแต่ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนแนวคิดดังกล่าวถือว่าโคตรล้ำโคตรฉลาดและไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะคิดได้นั่นจึงทำให้แนวคิดของอริสโตเติลกลายเป็นรากฐานสำคัญที่นักปราชญ์ท่านอื่นเอาไปใช้ต่อยอดในเวลาต่อมาหลังจากที่วันเวลาผ่านไปนับพันปีความรู้และวิทยาการของมนุษย์ก็ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเราคิดค้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำงานยังไงและต่อไปจะเป็นแบบไหนซึ่งทฤษฎีเวลาก็เช่นเดียวกันปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจอยู่3แบบและมีอยู่ดังต่อไปนี้ทฤษฎี Presentismทฤษฎี Presentism เป็นทฤษฎีที่มีความเข้าใจง่ายและ make sense สำหรับคนทั่วไปมากที่สุดโดยมีหลักการอยู่ว่าเวลานั้นคือสิ่งที่มีอยู่จริงและมันดำรงอยู่แค่ณปัจจุบันเท่านั้นส่วนสิ่งที่เราเรียกว่าอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตเมื่อ1ล้านปีก่อนหรือ1ส่วน1ล้านวินาทีที่ผ่านมามันก็ล้วนเป็นสิ่งที่จบไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วไม่ดำรงอยู่อีกต่อไปหลงเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำและผลกระทบที่ต่อเนื่องกันมาเท่านั้นส่วนสิ่งที่เรียกว่าอนาคตมันคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมันยังไม่เกิดขึ้นจริงดังนั้นเราจึงถือได้ว่าอนาคตยังไม่มีการดำรงอยู่จริงเป็นเพียงแค่ความคาดหวังหรือไม่ก็สิ่งที่เราคาดการเอาไว้เท่านั้นจากนั้นเมื่อเรามองในภาพรวมจะเห็นว่าเวลาตามทฤษฎี Presentism นี้มันมีภาวะความเป็นจริงแค่จุดเดียวซึ่งเป็นจุดณปัจจุบันและมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าไปสู่อนาคตทฤษฎี Block Universeทฤษฎี Block Universe หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าทฤษฎี Eternalism ที่มีความซับซ้อนมากกว่าทฤษฎีที่แล้วพอสมควรโดยมีหลักการคือทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งมันดำเนินและดำรงอยู่พร้อมๆกันภายในบล็อกและเพื่อให้เห็นภาพสมมติว่าเรากำหนดให้กึ่งกลางของบล็อกคือเวลาณปัจจุบันแน่นอนว่าเวลาในจุดนี้มันมีตัวตนอยู่จริงและกำลังดำเนินอยู่แต่ถ้าหากเรามองไปที่ซีกซ้ายของบล็อกมันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าอดีตซึ่งถ้าหากว่าเป็นแนวคิดเดิมเราเชื่อว่าเหตุการณ์ในอดีตสิ้นสุดไปแล้วแต่ถ้าว่าในทฤษฎีบล็อกยูนิเวอร์สกล่าวว่าอดีตยังไม่จบและมันก็ไม่ได้หายไปไหนด้วยไม่ว่าจะเป็นอดีตจุดไหนมันก็ยังมีอยู่จริงและกำลังดำเนินอยู่ไปตามวิถีของมันในขณะที่ซีกขวาที่เป็นอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่กำลังมีอยู่จริงและกำลังดำเนินอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาจุดไหนภายในบล็อกทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่ดำรงอยู่และยังดำเนินอยู่แบบไม่รู้จบจากนั้นเมื่อเรามองภาพรวมของทั้งบล็อกจะเห็นได้ว่าในทฤษฎีนี้เวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีทิศทางเวลาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่ทุกอย่างภายในบล็อกนี้จะรันไปพร้อมๆกันซึ่งหากว่าทฤษฎีนี้เป็นความจริงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการอวกาศมันถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยซึ่งสิ่งนี้อาจจะสอดคล้องกับหลายสำนวนยกตัวอย่างเช่นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดโชคชะตาถูกลิขิตเอาไว้แล้วหรือบางคนอาจจะโยงเข้ากับทฤษฎีแมทริกซ์ที่ระบุว่าจักรวาลของเราคือโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือถ้าทฤษฎีบล็อกยูนิเวอร์สนี้เป็นความจริงแสดงว่ามนุษย์และทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลไม่มีเจตจำนงเสรีเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีความคิดมีอิสระและเลือกที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวละครหนึ่งที่ไหลไปตามบทบาทที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้นทฤษฎี Glowing Block Universeแม้ว่าทฤษฎี Block Universe จะฟังดูแล้วค่อนข้างดีแต่การที่บอกว่าเราไม่มีเจตจำนงเสรียังคงเป็นสิ่งที่ขัดใจผู้คนจำนวนมากเพราะเรายังรู้สึกว่ามนุษย์ยังมีทางเลือกมากมายและสามารถตัดสินใจอะไรก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งการที่คนจำนวนมากไม่ยอมรับในจุดนี้จึงนำไปสู่การต่อยอดเป็นทฤษฎีที่มีชื่อเรียกว่า Going Block Universe โดยทฤษฎีนี้ระบุว่า
เวลาที่เป็นส่วนอดีตและปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดำรงและกำลังดำเนินอยู่มันก็รันไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของมันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือส่วนที่เป็นอนาคตโดยทฤษฎี Growing Box Universe เสนอว่าอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันมีความเป็นไปได้ไม่รู้จบซึ่งจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในปัจจุบันดังนั้นจึงหมายความว่าบล็อกเวลาจะมีจุดล่าสุดเป็นปัจจุบันแล้วตัวบล็อกมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆตามทางเลือกที่เราเลือกไปแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าบล็อกเวลาลักษณะนี้มันจะทำให้เรามีเจตจำนงเสรีเราสามารถเลือกเส้นทางไหนก็ได้ตามที่เราต้องการจากนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจริงส่วนเส้นทางที่เราไม่ได้เลือกมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจริงได้เหมือนกันแต่อาจจะอยู่ในรูปของจักรวาลคู่ขนานพหุจักรวาลหรืออะไรทำนองนั้นและถ้าหากเรามองในภาพรวมจะเห็นว่าเวลาตามทฤษฎีนี้มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไหลจากอดีตไปปัจจุบันและปัจจุบันก็จะมีทางเลือกนับไม่ถ้วนให้เราเลือกเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่อนาคตจากทั้ง3ทฤษฎีที่กล่าวมานี้เราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละทฤษฎีมีแนวคิดที่แตกต่างกันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วแม้แต่วิทยาศาสตร์และวิทยาการที่เรามีในตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าแท้จริงแล้วเวลาคืออะไรกันแน่และมันมีกลไกเบื้องหลังอย่างไรซึ่งสิ่งที่เราทำได้ก็มีเพียงแค่การค่อยๆศึกษาหาเบาะแสไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้นแล้วคุณล่ะคิดว่าทฤษฎีใดน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดหรือคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ทึกทักขึ้นมาเอง